ระพุทธองค์เสด็จบทที่5ดูเหมือนจะอยู่ในคราวนั้นเจ้าชายเทวทัตได้มาประทับอยู่ในพระราชวังพระองค์เป็นพระพาดาต่างพระชนกชนนีขององค์สิทธัตถะด้วยเหมือนกันมีพระชวีดำกว่าเกือบเป็นสีน้ำตาลเป็นสีของต้นสาละในฤดูใบไม้ร่วงสีน้ำตาลปนแดงพระองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงพาราณสีเป็นเวลานานทรงตรัสอย่างกระด้างเหมือนชาวเมืองใต้ทั้งหลายแต่ทรงมีพละและกล้าหาญอย่างประหลาดกล่าวกันว่าพระองค์ทรงยิงธนูสามสายได้ดีกว่าใครๆในราชสำนักและในเชิงมวยปล้ำก็ช่ำชองกว่าใครๆพระองค์เสด็จมากับกองเกวียนและลาต่างพระราชาเป็นผู้รับสั่งให้มาด้วยองค์พระราชาทรงพระราชดำริเห็นความจำเป็นที่จะให้มีการลองกำลังระหว่างพวกเราเพราะเราเติบโตเป็นหนุ่มด้วยกันแล้วทั้งนั้นพละกำลังของเรามีเกินตัวเจ้าชายเทวทัตเสด็จมาถึงในยามรุ่งอรุณแต่ทว่ายังมืดอยู่เราได้ยินเสียงฝีเท้าของอูฐกับเสียงกระดิ่งเราได้ยินเสียงพูดหยาบๆของพวกเสนากับเสียงของทหารยามและเราได้ยินเสียงกองเกวียนและลาต่างมาถึงที่ประตูวังใครนะข้าพเจ้าถามเทวทัตองค์สิทธัตถะทรงตอบอย่างไม่มีพระสุรเสียงนี่แหละความพินาศเราอยู่กันอย่างมีความสุขบัมมุนีขัดขืนจะให้พี่อยู่แวดล้อมไปด้วยเจ้าชายแห่งราชนิกูลมากกว่านี้ทำไมนะพี่จะอยู่ได้ก็แต่พวกเจ้าชายในราชนิกูลเท่านั้นล่ะหรือเราอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกอยู่แล้วข้าพเจ้าพยักหน้าอย่างหลับๆตื่นๆการส่งเสียงพูดจากันนอกประตูยังคงได้ยินอยู่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงเงินตราเสียงกระดิ่งเสียงกระทบของบังเหียนอูดและเสียงใครคนหนึ่งกระซิบอย่างเป็นคำสั่งข้าพเจ้าเคยเห็นเทวทัตเมื่อปีก่อนงานฉลองประจำปีเป็นเจ้าชายที่ครึมและมีฉลองพระองค์ยาวกว่าพระวรกายพระเนตรดำคลับเหมือนถ่านหินที่ยังไม่ได้ติดไฟไม่ใช่สีน้ำเงินเหมือนองค์สิทธัตถะแล้วเราได้ยินเสียงประตูเปิดเสียงกระซิบมากขึ้นนายทวารพูดว่าโรงม้าไม่โตพอที่จะบรรจุอูฐเหล่านั้นได้และมีเสียงตะโกนตอบอย่างแช่งฉักหักกระดูกจ้ะนั่นแหละเทวทัตองค์สิทธัตถะกระซิบเพราะว่าไม่มีใครกล้าพูดเช่นนั้นพอตรัสเท่านั้นพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและทรงฉลองพระองค์สีแดงคลุมไว้ที่พระอังสาเป็นเสื้อคลุมสีแดงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของธรรมดาของชาวพื้นเมืองทิเบตบนที่ราบสูงและไม่นานเท่าไรนักข้าพเจ้าได้ยินพระกระแสรับสั่งให้ปิดประตูพระราชดำรัสของพระองค์คือกฎหมายเสียงประตูกระแทกปิดและเทวทัตจะต้องถูกปล่อยให้อยู่ข้างนอกประตูเพราะไม่ได้ยินเสียงสาปแช่งอีกต่อไปได้ยินแต่เสียงกระดิ่งอูฐอย่างค่อยๆพระองค์ทำเพื่อประสงค์อะไรข้าพเจ้าถามพี่บอกว่าเป็นกฎมนเทียนบานประตูจะเปิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไม่ได้และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเทวทัตถามว่าพี่เป็นใครพี่ตอบว่าพี่เป็นสมุหราชมนเทียนจำพี่ไม่ได้เพราะมันมืดพวกนั้นมีตะเกียงแต่ของเราดับหมดเทวทัตสาปแช่งพี่ใหญ่และเหงื่อแซ่ขึ้นจะตีพี่แต่ไม่กล้าตีเสด็จพี่แน่ใจหรือว่าเป็นเทวทัตแน่เสียยิ่งกว่าแน่ดำเหมือนทานยายเป็นชาวอาหรับไปนอนกันดีกว่าอานันทะข้าพเจ้านอนไม่หลับข้าพเจ้าคิดไปถึงเจ้าหนุ่มผู้นี้จะมาอยู่กับเราและมาร่วมผาสุกกับเราเจ้าชายเทวทัตทรงมีฐานนันดรศักดิ์สูงกว่าข้าพเจ้าพระชวีดำกว่า
และพระกำลังก็แข็งแรงกว่ากับดูเหมือนจะทรงแก่กว่าข้าพเจ้า 2,000 ษามีพระชนสาไล่ๆกับองค์สิทธัตถะข้าพเจ้าจำได้ว่าขณะที่แสงอรุณกำลังทอแสงขาวกระจ่างดูเคร่งครัดประดุจฝนต้นฤดูอยู่นั้นข้าพเจ้ากำลังเฝ้าคิดอยู่แต่ว่าเทวทัตจะเป็นมารเข้ามาขวางระหว่างข้าพเจ้ากับองค์สิทธัตถะซึ่งข้าพเจ้าก็หมดประตูที่จะกีดกันได้เจ้าชายทั้งสองนี้คงจะเสด็จไปกระโจมตะเกียงด้วยกันส่งราชรถคันเดียวกันส่งประทับยืนในราชพิธีด้วยกันส่งโสดสงในสระบัวสีแดงสีเขียวและสระบัวสีดำซึ่งองค์สิทธัตถะทรงสร้างด้วยพระองค์เองด้วยกันและข้าพเจ้ารู้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นของอวสานข้าพเจ้าต้องร้องไห้เป็นแน่เพราะตื่นขึ้นจากงัวเงียองค์สิทธัตถะได้มาบรรทมอยู่ในพระแท่นข้างกายข้าพเจ้าอยู่แล้วเป็นอะไรไปหรืออนันทะหม่อมฉันกลัวกลัวทีเดียวหม่อมฉันบอกไม่ได้ว่ากลัวทำไมฟันของข้าพเจ้ากระทบกันขาดน้ำเงินกำลังไหลจากขอบตาและองค์พระสิทธัตถะทรงพระสวนพร้อมกับทรงยกพระคันช่องขึ้นส่องหน้าของข้าพเจ้าเธอตกใจเกรงว่าเทวทัตจะมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างเราพระองค์ตรัสเสด็จพี่รู้ได้อย่างไรเธอตัวสั่นเกินไปกัดฟันด้วยแล้วก็พูดเอ่ยชื่อเทวทัตตั้งหลายครั้งไม่ต้องกลัวแล้วพระองค์ทรงจุมพิตข้าพเจ้าทรงแย้มสวนและทรงแต่งพวงมาลาไว้ประดับเกศาพระอาทิตย์กำลังทอแสงแผ่ซ่านขึ้นสู่เบื้องบนสูงพระองค์ทรงแต่กระโปรงสั้นซึ่งใช้เป็นฉลองพระองค์มาแต่กลางคืนแสงแดดได้ผ่วยพุ่งผ่านพระบัญชรต้องพระอังสาและพระอุระอันเปลือยเปล่าของพระองค์ข้าพเจ้าเฝ้าดูพระองค์ขณะทรงประทับขัดสมาธิอยู่ข้างพระแท่นของข้าพเจ้าริมพระโอษฐ์เม้มออกพระเนตรรีทรงสมาธิทรงแย้มสวนน้อยๆปรากฏความสงบอันลี้ลับอยู่ตามแนวริมพระโอษฐ์ประตูใหญ่ได้เปิดออกแล้วมองผ่านต้นสนออกไปไกลโพ้นเราเห็นกองอูฐกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาทุกทีเธอยังกลัวอีกหรือพยาคะสิทธัตถะแต่พี่บอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวโอ้อานันทะอาชญากรรมที่ร้ายที่สุดก็คือความกลัวหม่อมฉันไม่กลัวที่ถูกบาดเจ็บข้าพเจ้าตอบเพราะข้าพเจ้ามีเลือดเนื้อกษัตริย์แต่หม่อมฉันกลัวที่จะถูกสูญสิ้นพระองค์ไปและร้ายไปยิ่งกว่านั้นต้องสูญความรักที่หม่อมฉันมีต่อเสด็จพี่เราเคยอยู่ด้วยกันมาเสด็จพี่เคยสอนมากกว่าบัมมุนีที่สอนหม่อมฉันเสียอีกเทวทัตเป็นมารระหว่างเราอยู่แล้วมันเป็นจุดด่างไม่ใช่จุดทองเหมือนร่างของเราเทวทัตทรงมีเปลือกพระเนตรหนาเหมือนเสด็จพี่ไม่ตรัสกับหม่อมฉันจะตรัสด้วยทำไมสิทธัตถะไม่รับสั่งว่าอะไรทรงประดับพวงมาลาเสร็จพอดีแล้วก็ทรงแย้มพระสวนกับพระองค์เองสักครู่หนึ่งพระองค์ก็รับสั่งว่าเธอคงเห็นเองครั้งแรกข้าพเจ้าคิดว่าความกลัวของข้าพเจ้าอาจเป็นจริงได้เพราะว่าเทวทัตมักจะทรงอยู่กับเราเสมอพระชวีไม่ดำมากเหมือนที่ข้าคิดบางทีที่กรุงพาราณสีเทวทัตอาจทรงพบนมที่ทำให้พระชวีขาวก็เป็นได้แต่พระเนตรนั้นดำสนิทเหมือนถ่านหินพระยุรญาตก็ไม่สง่าก้าวหนักแข็งทื่อมือมองเทวทัตอย่างวันวันและเตรียมป้องกันตัวเสมอเทวทัตไม่ใคร่ส่งเอาใจใส่กับข้าพเจ้านักตรัสเรียกสิทธัตถะว่าเสด็จพี่ส่วนข้าพเจ้านั้นเรียกว่าผาดาเทวทัตนั้นทรงเคารพองค์พระราชามากจนบางครั้งทำให้อดหัวเราะไม่ได้ต้องซ่อนหัวเราะกับอุ้งมือของเรานอกจากนั้นยังดูทึมๆพิลึกไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันและจะต้องอยู่นานสักเท่าไร
มันเป็นวันอันร้อนอบอ้าวในการโพ้นพระอาทิตย์ส่องแสงแดงระอุต้องพื้นพิภพในวันเว้นจากสายฝนชั่วขณะพื้นพิภพอันซึมเซากรุ่นไปด้วยจรุงกลิ่นบัวบานอยู่ดื่นดาดกระเบื้องหลังคากระโจมตะเกียงสีเขียวสะท้อนแสงดูระยับเราไปขี่ม้าด้วยกันมากลับมานอนเล่นอยู่ข้างสระองค์สิทธัตถะส่งน้ำแล้วยังมีน้ำเปียกอยู่บนพระอังสาหันพระปฤษดางให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์กำลังส่งนิพนธ์อะไรอยู่บนม้วนกระดาษไม้ไผ่เทวทัตกำลังส่งว่ายน้ำข้ามสระและป่าฟองน้ำสีขาวขึ้นมาเขาดีกว่าที่พี่คิดสิทธัตถะทรงบ่นพึมพำแต่อย่ากลัวเลยจะเข้ามาทำลายมิตรภาพระหว่างเราไม่ได้เป็นอันขาดข้าพเจ้าได้ยินเสียงปากไก่ที่จานอยู่บนกระดาษไม้ไผ่เขียนอะไรเสด็จพี่เปล่าอย่าดูนะอานันทะเหมือนกับเด็กๆพี่ไม่คิดว่าพี่สามารถแต่งคำประพันธ์ได้ดีข้าพเจ้ามองข้ามพระอังสาอ่านได้ความดังนี้ระหว่างเรานั้นมีชะตากรรมซึ่งตกต่ำดังน้ำค้างกลีบบัวหยดพินาศไปดังผ้าคลุมถูกฉีกลดดูขาวสยดดุจเผยริมโอดเอยพระองค์ต้องทรงรู้สึกพระองค์ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นจึงทรงคว่ำหน้ากระดาษเสียแล้วก็ทอดพระเนตรข้ามสระบัวไปอย่างเพ่งพินิจทรงตกอยู่ในห้วงสุบินจ้องพระเนตรดูไอ้น้ำที่กำลังลอยจากกลีบบัวและที่เทวทัตซึ่งกำลังทรงพระสวนขณะโผล่พระวรกายในน้ำเข้ามาหาเราในชั่วขณะนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าสำนึกได้ว่าเทวทัตนั้นทรงมีเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกับเราเมื่อข้าพเจ้ามองลงไปในสระมันราวกับว่าเทวทัตนั้นคือตัวข้าพเจ้าดีๆนี่เองขณะกำลังว่ายน้ำเข้าฝั่งเป็นตัวของข้าพเจ้าซึ่งเคยเห็นภาพในทองบรอนขัดเงาในพระราชวังยิ้มก็เหมือนกันเปลือกพระเนตรสีพลวงเช่นเดียวกันข้าพเจ้าหันตัวไปดูสิทธัตถะและลังเลใจที่อยากจะเห็นตัวข้าพเจ้าเองอีกพระองค์ดูใหญ่โตทรงทอดพระวรกายอยู่ที่เก่านั่นเองดูประหนึ่งว่าประกอบขึ้นด้วยทองบรอนอันตรงานภาพลวงตาเหล่านี้เป็นของธรรมดาในคิมหันตฤดูตอนเหนือของเรานี้มโนคติย่อมจางหลีกทางให้แก่ความยิ่งใหญ่แห่งสีสันของวัตถุและอะไรเล่าที่ดูน่าแปลกประหลาดไปกว่าอะไรทั้งหมดขณะที่ได้เห็นเทวทัตส่งเคลื่อนพระวรกายอย่างช้าๆขึ้นมาบนฟังพระพักนั้นไม่ใช่สีน้ำตาลเหมือนเมื่อเห็นอยู่ในน้ำเสียแล้วข้าพเจ้าจำได้ว่ากลีบบัวนั้นไม่ไหวตัวเหมือนหนึ่งทำด้วยเหล็กกระโจมก็ไม่ใช่ของแท้จริงราวกับเป็นภาพเขียนวาดไว้บนกระดาษทุกอย่างไม่ใช่ของแท้จริงข้าพเจ้าพึมพำกับตัวเององค์สิทธัตถะต้องทรงได้ยินเป็นแน่เพราะพระองค์กระซิบขึ้นว่าต้องมีชะตากรรมอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเป็นแน่ไม่มีอะไรคงที่มีแต่ร่วงโรยเหมือนน้ำค้างที่ร่วงจากกลีบบัวแล้วก็ไม่รับสั่งว่าอะไรอีกกลับส่งทอดพระเนตรข้ามสระไปที่เทวทัตซึ่งกำลังส่งว่ายมาอย่างช้าๆพร้อมกับส่งชูพระเศียรมาเหนือศีรษะเล็กน้อยพระเกศาตกประพระนราชเหมือนขนนกเปียกน้ำแต่งโครงเสร็จหรือยังสิทธัตถะยังแต่งให้เสร็จทำไมดูทุกสิ่งเป็นแต่ภาพลวงตาวันนี้และก็อาจเป็นพรุ่งนี้ด้วยเป็นเพียงแต่ความร้อนและควันลอยจากในน้ำเหลวไหลมันอยู่ที่นั่นเป็นอาจินยังคงเชื่องช้าตามเคยเทวทัตเสด็จขึ้นมาจากน้ำหญิงระบำนำพระภูษามาให้ทรงเช็ดพระองค์คาดรัดพัดแพรและทรงฉลองพระองค์ด้วยกระโปรงสั้นทรงภูษาคล้องพระกร
มีลวดลายระบายด้วยสีพระองค์ไม่รับสั่งกับใครเราคิดว่าคงจะเสด็จกลับไปพระราชวังอีกสักครู่หนึ่งเราได้ยินเสียงกระดิ่งรถม้าวิ่งไปข้างกำแพงในครั้งกระโน้นเราคลั่งในการแข่งรถไปในอุทยานมีต้นมะเดื่อกับต้นชมพู่น้ำดอกไม้รถม้านั้นแคบฉะนั้นจึงแข่งกันไปตามวางต้นไม้ได้สิทธัตถะทรงรับสั่งขึ้นว่ากำลังออกดอกแน่เหลือเกินต้องทำให้ดอกร่วงมันเป็นกฎส่วนหนึ่งของการแข่งรถที่จะต้องไม่ทำให้ดอกร่วงพระองค์มีฝีมือจริงที่ยอมรับดูเก่งไปหมดทุกอย่างเว้นแต่การน้าวคันธนูไม่ยอมฟังเสียงกลองข้าพเจ้าควรจะอธิบายไว้ด้วยว่าการซ้อมธนูศิลปะในสมัยโน้นเราต้องตามเสียงกลองข้าพเจ้าจึงทูลว่าหม่อมฉันเคยคิดเสมอว่าเทวทัตทรงเก่งในเชิงน้าวคันธนูฝึกซ้อมเต็มที่เหมือนกับหายใจแทนได้แต่ไม่มีความอดกลั้นองค์สิทธัตถะทรงตอบเทวทัตไม่ยอมคอยเธอมีมารยาทเลวเหมือนคนที่ไม่มีความอดกลั้นทั้งหลายพิธีในราชสำนักกล่าวไว้จงมีความสงบข้าพเจ้าต้องตอบอะไรไปในทํานองที่บ่งให้รู้ว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะทำให้เราสงบได้ทั้งนี้เป็นเหตุทำให้องค์สิทธัตถะทรงตอบข้าพเจ้าว่าจริงๆด้วยบางครั้งพี่เชื่อว่าการไม่มีความอดกลั้นนั้นเป็นยอดของเพศภัยยิ่งกว่าฆาตกรรมจ้ะเพราะมันรวมอาฆาตกรรมไว้ด้วยแล้วพระองค์ก็ทรงหันพระปริศดางให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรงพระอักษรบนม้วนกระดาษไม้ไผ่ต่อไปดูเหมือนจะราวครึ่งชั่วโมงต่อมาห่านป่าเป็นเหตุบินเป็นฝูงรูปหัวธนูอยู่เบื้องสูงจวนจะอัสดงคตอยู่แล้วมีสีแดงในภาคนภาทางด้านประจิมทิศเป็นแนวไปตามเขาหิมาลัยลมหนาวพัดโชยต้องยอดสนองค์สิทธัตถะยังคงทรงพระอักษรอยู่ข้าพเจ้าจึงว่ายน้ำเล่นและเมื่อจวนจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วมีฝูงห่านปลาบินอยู่เหนือศีรษะคอสีน้ำเงินยื่นยาวโบกบินไปช้าๆข้าพเจ้าจึงพูดว่ามันน่ายิงง่ายมากบินต่ำอย่างนี้หญิงระบำนำผ้าเช็ดตัวมาให้ในทันทีนั้นเองข้าพเจ้าได้ยินเสียงของสายธนูพร้อมกับเห็นลูกธนูผวยพุ่งแหวกอากาศขึ้นสู่ฝูงห่านปลาแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งติดตามขึ้นไปอีกข้าพเจ้าคิดในใจว่าต้องเป็นยุวมานพเชื้อกษัตริย์จากสนามชั้นในเป็นแน่แต่ว่าบ่ายวันนี้ก็มีแต่เทวทัตองค์สิทธัตถะและตัวข้าพเจ้าซึ่งเล่นกันอยู่ในอุทยานเท่านั้นองค์สิทธัตถะยังคงทรงนิพนธ์คำประพันธ์อยู่เรื่อยๆข้าพเจ้าได้ยินเสียงขูดเขียนตัวอักขระเสียอย่างวิจิตบรรจงบนไม้ไผ่ขณะนั้นเงียบไปครู่หนึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ฝูงห่านบินวนอยู่ในฟากฟ้าและตกดิ่งลงมาตัวหนึ่งมีลูกธนูเสียบติดอยู่ที่ปีกตกลงไม่ไกลจากที่ข้าพเจ้ายืนอยู่เท่าไรนักอยู่ที่ขอบสระบัวนั่นเองแม้ว่าจะมีห่านตกลงมาแล้วองค์สิทธัตถะก็ยังคงทรงนิพนธ์อยู่นั่นเองพระองค์ทรงได้ยินเสียงห่านที่ตกลงมาเป็นแน่แต่อาจทรงคิดไปว่าเป็นเสียงอื่นอาจเป็นเสียงลูกชมพู่หล่นหรือเสียงมหาดเล็กนำรถม้าคันเก่าออกไปจากโรงรถก็เป็นได้แล้วพระองค์ก็ทรงเงยพระผักขึ้นแย้มสวนละไมทรงกวักพระหัตถ์กับหญิงระบำให้นำพระฉลองคลุมมาคลุมที่พระอังสาและรับสั่งว่าอะไรน่ะอนันทะเธอเคยคิดหรือเปล่าว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพระองค์จะตรัสถึงเรื่องอะไรบางทีอาจเกี่ยวด้วยศีลธรรมสุภาษิตบางทีอาจจะเป็นโครงที่กำลังทรงนิพนธ์อยู่แต่แล้วในทันใดนั้นเองพระองค์ทรงเหลือบพระเนตรไปที่ห่านปลาก
ำลังกระพือปีกอยู่บนหญ้าใกล้สระบัวมันเป็นสระบัวสีดำกำลังออกดอกตูมอยู่สะพรั่งพระองค์ทรงกระโดดขึ้นเปล่งพระสุรเสียงให้ความว่าเคยสั่งห้ามไว้ข้าพเจ้าก็เหมือนกันหารู้ไม่ว่าพระดำรัสสั่งห้ามนั้นว่าอะไรห่านนั้นต้องปล่อยจากการทรมานโหดร้ายมากที่ได้เห็นผ้าผ่านกำลังพยายามกระพือปีกอยู่พเยบพเยบคอยาวก็ชูยืดไปข้างหน้าลูกธนูก็สะบัดติดปีกแกว่งอยู่ไปมาขนคอก็เปื้อนโคลนที่มีอยู่ตามขอบสระบัดซบจริงยืนนิ่งอยู่ได้จะทำอะไรก็ทำสิหญิงระบำเห็นพระองค์ทรงพระพิโรธก็หมอบแต้อยู่กับพื้นดินตัวสั่นเทาอากาศก็กำลังเริ่มมืดเข้าทุกทีท้องฟ้ามีสีแดงและสีดำส่วนดวงหฤทัยขององค์สิทธัตถะครึ่งหนึ่งยังพะวงถึงคำประพันธ์และอีกครึ่งหนึ่งต้องหันมาเอาใจใส่กับเหตุการณ์เกี่ยวด้วยห่านปลาที่ขอบสระเฉพาะพระพักโดยไม่ทรงรู้เรื่องรู้ราวในทันใดนั้นเองพระองค์ก็ส่งป่าม้วนไม้ไผ่ไปข้างๆแล้วส่งวิ่งไปยังที่ห่านนอนอยู่บัดซบพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงดังทำไมถึงปล่อยให้ยิงใครนะเป็นคนยิงข้าเคยสั่งห้ามแล้วใช่ไหมพวกหญิงระบำไม่มีใครกล้าตอบเราได้ยินเสียงกระดิ่งมีคนขับรถมาในอุทยานด้วยพระสุรเสียงอันดังกร้าวองค์สิทธัตถะรับสั่งขึ้นว่าไปเอาน้ำผึ้งกับเหล้ามาข้าจะดึงมันออกแล้วมันเป็นลูกธนูสั้นทื่อและกว้างมีขนนกอยู่ตลอดด้ามไม่เหมือนกับลูกธนูที่เราใช้กันซึ่งมีขนแต่ปลายด้ามเท่านั้นน้ำผึ้งกับเหล้าได้นำมาถวายเป็นการด่วนพระองค์ทรงชำระแผลด้วยเหล้าทำความสะอาดแล้วทรงชโลมด้วยน้ำผึ้งใครนะจะเป็นผู้รับผิดชอบพระองค์ทรงตวาดมาทางพวกเรามหาดเล็กเงียบไม่มีใครตอบแต่ในขณะนั้นมีเจ้าเด็กน้อยชื่อทัตตาเป็นมหาดเล็กรับใช้ของเทวทัตหน้าตาสะอาดแต่ทว่าขาโกงไว้ผมจุกก้อนเล็กๆทาน้ำมันเสียเป็นมันแต่งตัวชุดขี่ม้านุ่งกระโปรงลินินสั้นสวมเกราะที่หน้าขาใส่รองเท้าโลหะและมีผ้าแพรพันคอกำลังวิ่งเข้ามาหาดูหายใจไม่ค่อยออกเพราะวิ่งมาไกลอุทยานนั้นยาวตั้งหลายเส้นเจ้าเด็กทัตตาเดินตรงเข้าไปเฝ้าองค์สิทธัตถะยกอุ้งมือทั้งสองขึ้นแตะหน้าผากแล้วก็ถวายคำนับข้าพเจ้าสังเกตดูเห็นหลบสายพระเนตรและไม่กล้ามองตรงไปที่องค์ยุพราชว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเจ้านายของข้าพระองค์ทรงยิงห่านป่าและได้มาตกในราชอุทยานของพระองค์พยาค่ะทรงรับสั่งให้ข้าพระองค์รีบนำไปถวายโดยด่วนห่านยังคงนอนอยู่บนพระเพลาขององค์สิทธัตถะซึ่งทรงประทับขัดสมาธิทอดพระเนตรไปยังสระน้ำองค์สิทธัตถะทรงลูบไหล่ปีกและคอห่านอยู่ตลอดเวลาใครเป็นเจ้านายของเจ้าเจ้าชายเทวทัตพยาค่ะดีแล้วไปทูลเจ้าชายเทวทัตด้วยอภิวันทนาการจากข้าเจ้ารู้แล้วสินะว่าข้าเป็นใครทหารมันตายย่อมเกิดสิทธิ์ข้าควรจะต้องคืนให้ทันทีแต่นี่มันไม่ตายเทวทัตย่อมไม่มีเอกสิทธิ์เนื้อสัตว์ตัวนี้เจ้าเด็กทัตตาฟังนิ่งแต่หันไปทางอื่นยังคงพนมมืออยู่แน่นอนทีเดียวการโต้ตอบกับเจ้าชายนั้นถูกห้ามปรามอย่างเด็ดขาดมีหน้าที่เพียงแต่เชิญและรับกระแสรับสั่งเท่านั้นดังนั้นหลังจากยืนอยู่อย่างหมดปัญญาสักครู่หนึ่งก็หันออกไปช้าๆเดินตรงไปยังประตูเล็กแล้วก็หายตัวไปพวกหญิงระบำหัวเราะกันเอาตัวเข้าไปใกล้องค์สิทธัตถะเพื่อชมห่านหรืออาจชมตัวเองว่าคล้ายคลึงกับเจ้าชายหรือไม่คนที่แก่นสักหน่อยก็เข้าไปกอดห่านและเห็นเจ้าห่านนั้นดิ้นพยายามจะบินหนีในเวลานั้นข้าพเจ้าเช็ดตัวเสร็จแล้วชโลมน้ำมันไปทั่วกายสวมกระโปรงยาวสีเหลืองซึ่งเป็นนิสัยของข้าพเจ้าชอบนุ่งในตอนเย็น
ท่อนบนประดับด้วยแพรมีเพชรพลอยปักที่ไหล่หน้าอกและที่แขนข้าพเจ้าเดินเข้าไปหาองค์สิทธัตถะมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมอะไรสักอย่างเป็นแน่พระองค์ตรัสอย่างกระด้างพี่มิเคยเห็นเจ้าเด็กคนนี้มาก่อนพูดไม่ชัดแปลงพี่ลึกมาจากกรุงพาราณสีพยาค่ะข้าพเจ้าหัวเราะองค์สิทธัตถะทรงขมวดพระขนงรับสั่งกับพวกหญิงระบำให้ถอยออกไปห่างๆและให้ข้าพเจ้านั่งลงใกล้ๆยังคงมีห่านป่าบินวนอยู่เหนือพระราชวังเราได้ยินเสียงมันร้องอยู่เบื้องสูงเหลี่ยมจัดเทวทัตคงไม่รู้กระมังว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกลงมาในอุทยานนี้ต้องเป็นของพี่ดูสิขนออกนิ่มนิ่มถูกยิงปีกทะลุเท่านั้นพี่เชื่อว่าแผลต้องหายพี่กลัวแต่ว่าเทวทัตจะบิดคอมันเท่านั้นข้าพเจ้าไม่พูดว่าอะไรคงคุกเข่าอยู่ใกล้ๆพระองค์ข้าพเจ้าก็เหมือนกันลูบไล้ขนมันเล่นมีสีเทาและสีม่วงพอตะวันพลบพวกมหาดเล็กก็นำตะเกียงมาถวายข้าพเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าห่านนั้นตัวโตมากปีกยาวเกือบ3คืบพี่ต้องถามบัมมุนีเรื่องนี้สิทธัตถะทรงรับสั่งต่อไปห่านพวกนี้บินข้ามภูเขาหิมาลัยมาจากด้านโน้นพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามีทะเลทรายทางฟากโน้นและบางแห่งก็มีน้ำพุพอพระองค์จะรับสั่งต่อไปถึงการที่พระองค์ได้ทรงสังเกตดูห่านตกเลือดเจ้าเด็กทัตตาก็กลับมาอีกสวมเสื้อคลุมสีขาวประไลครั้งแรกข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเด็กอื่นคราวนี้สังเกตเห็นได้ว่าถูกโบยมาบางทีอาจใช้เสื้อคลุมปกปิดแผลที่หลังก็ได้เจ้าเด็กทัตตาร้องไห้มีพลวงไหลปนน้ำตาอาบแก้มว่ายังไงมีอะไรอีกหรือเจ้าทารกร้องไห้เจ้าชายเทวทัตทรงรับสั่งว่าไม่ว่านกจะตายหรือไม่ตายย่อมเป็นของพระองค์รับสั่งอย่างนี้แหละพระเจ้าค่าเจ้าเด็กทัตตาลืมมารยาทเสียสิ้นรับสั่งว่าทรงยิงตกลงมาด้วยพระองค์เองทำไมพระองค์จึงมาทรงยึดหน่วงไม่ยอมส่งให้ไปองค์สิทธัตถะทรงแย้มสวนมันเป็นสวนที่มีเลศนัยเช่นเดิมนั่นเองนั่งอยู่ที่นี่แหละเจ้าทารกร้องไห้ฟังขณะที่ข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังเหตุผลที่ข้ายึดนกตัวนี้มีสองข้อข้อหนึ่งนกตัวนี้ตกลงมาในอุทยานของข้าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตกลงมาไม่ว่าจะเป็นดอกลูกพลับหรือลูกธาตุหรือหยดน้ำฝนต้องเป็นของข้าทั้งสิ้นโดยเหตุผลที่ตกลงมาข้อ2ข้าร้อนรนอย่างลับๆเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์และเมื่อข้าได้ถึงแล้วซึ่งความบริสุทธิ์ข้าต้องรับเอาไว้และป้องกันชีวิตสัตว์ทั้งปวงตามที่เจ้าพูดว่านกนั้นเป็นของใครคนหนึ่งไม่ใช่ข้าจงไปบอกเจ้าชายเจ้านายของเจ้าเถอะว่าให้เรียกตัวนักปราชญ์และผู้เฒ่าแห่งเผ่ากษัตริย์มาเพื่อจะได้วินิจฉัยคุณธรรมในกรณีพิพาทนี้เจ้าเด็กน้อยพยักหน้าร้องไห้และขณะกำลังทูลลากลับองค์สิทธัตถะส่งเรียกให้หยุดจงเล่าเรื่องเจ้านายของเจ้าให้ข้าฟังบ้างสิพระองค์ตรัสอย่างเมตตาเธอโบยเจ้าหรือเปล่าเจ้าเด็กน้อยพยักหน้าและเจ้าก็ยังรักและคอยถวายงานเจ้าเด็กน้อยพยักหน้าอีกแปลกมากเจ้าเด็กน้อยเจ้าชายเทวทัตโบยเจ้าด้วยแส้หนังเจ็ดสายแต่เจ้าพูดความจริงเจ้าทูลข้อรับสั่งของข้าชัดแจ้งดีไหมพยักค่ะแล้วเธอก็ยังคงส่งเจ้ามาอีกเจ้าอาจถูกเคี่ยนด้วยแส้หนังเจ็ดสายอีกเป็นของแน่เหลือเกินพยาค่ะพระองค์จะต้องทรงบ่วยฆ่าพระองค์อีกเจ้าเด็กน้อยจงฟังข้าการเคี่ยนตีย่อมทำให้ร่างกายด้านไม่มีอาชญากรรมอะไรแต่มีอาชญากรรมที่ใช้เจ้าให้กลับไปกลับมาเพื่อปฏิบัติงานอันไร้ผลและมีอาชญากรรมที่ทำให้นกได้รับบาดเจ็บกับหวังจะให้มันสูญชีพดูสิว่าห่านนี้ขนนุ่มเรียบอย่างไรและเจ้านกนี้มีตระกูลดีอย่างไรเจ้าอยากจะฆ่ามันไหม
ไม่พะยะค่ะหรือเอามันไปขึงพืชไว้ที่ประตูวังไม่พะยะค่ะหรือจะเป็นสัตว์อื่นก็ตามเจ้าอยากฆ่ามันตายไหมเพื่อเห็นแก่ขนอันสวยงามของมันหรือเพื่อความสนุกที่ได้เห็นสัตว์มีชีวิตตายหรือเพื่อเหตุอื่นก็ตามไม่พะยะค่ะดีแล้วจงไปทูลเจ้านายของเจ้าว่าถ้ายังทรงประสงค์ที่จะได้นกตัวนี้ก็ขอให้เสด็จมาหาข้าและถ้ายังโบยเจ้าอีกข้าจะโบยเธอบ้างกลับบอกด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกลงมาในอุทยานของข้าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือเด็กหรือเจ้าชายจากกรุงพาราณสีต้องตอบให้ข้ารู้เจ้าเด็กคนนั้นเริ่มร้องไห้อีกตัวสั่นเทาอยู่ภายใต้เสื้อคลุมแพรตัวบางต้องแสงสว่างจากแสงตะเกียงซึ่งกระจายแสงอยู่รอบสระมีหมอกดำลอยอยู่ในท้องนภาหญิงระบำเดินถวายงานอยู่ทั่วไปบ้างแบกกระชุลูกเล็กๆอยู่บนบ่าข้าพเจ้าจำได้ว่าได้ยินเสียงกระดิ่งแต่ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่ามาจากทิศไหนมีแสงสว่างทางกระโจมเล็กข้าหลวงคนหนึ่งนำหนังขนสัตว์เสือดาวมาถวายและคลุมพระอังสาให้เจ้าชายและรับสั่งให้เอากรงมาขังห่านป่าจนกว่าแผลจะหายเจ้ามหาดเล็กหายเข้าไปในเงามืดและเราคงนอนเล่นอยู่บนสนามหญ้ามองไปทางสระมีปลาเงินปลาทองแหวกว่ายอยู่ใต้แสงตะเกียงนอนคอยอยู่สักครู่หนึ่งจนกระทั่งเสียงฝีเท้าของเจ้าเด็กน้อยหายเงียบไปและในท่ามกลางความมืดภายในเครื่องหมายวงเล็บเพราะพระพักตร์บังอยู่ข้าพเจ้าได้ยินองค์สิทธัตถะตรัสว่าพี่ไม่สามารถจะจบโครงได้เสียแล้วล่ะแต่พี่ก็ได้รับบทเรียนอย่างหนึ่งผู้ที่บำรุงรักษาและให้ความพิทักษ์ย่อมเป็นผู้เลี้ยงดูและเป็นเจ้าของแต่ผู้ที่ยิงและทำลายย่อมเป็นผู้สูญเสียและเป็นผู้กระจายและแปลกประหลาดมากด้วยวิธียิงและทำลายเรายิงและทำลายตัวของเราเองแต่ด้วยความรักและให้ความพิทักษ์เราเป็นตัวของเราเองเจ้าเด็กทาสคนหนึ่งนำแก้วเหล้าองุ่นร้อนมาถวายอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเห็นห่านกำลังยืดคอและสังเกตเห็นภายใต้แสงตะเกียงได้ว่ามีขนสีป่ายามเที่ยงวันมีสีแดงจัดกับสีฟ้าเคลื่อนสลับอยู่ตามขนและมีปากเหมือนสีทองเสด็จพี่จะจัดการกับเจ้าห่านตัวนี้ต่อไปอย่างไรอีกพี่จะเลี้ยงมันไว้จนกว่ามันจะตัดสินใจบินไปเองแต่พี่ไม่คิดว่ามันจะตัดสินใจบินหนีไปเธอก็รู้อยู่แล้วว่าสัตว์นั้นมีความกตัญญูและย่อมแสดงออกมามันจะยิ้มร่าเริงและวิ่งเล่นและมีอารมณ์ร้อนน้อยกว่าดูเหมือนข้าพเจ้าจะหัวเราะเสียงดังเพราะพระองค์ท่านหันพระพักจากเงามืดมาหาแล้วตรัสว่าเธอคิดหรือเปล่าว่าพี่ทำถูกอานันทะแน่นอนเสด็จพี่ทำถูกทีเดียวแต่ไม่จริงหรอกที่ว่าสัตว์อารมณ์ร้อนน้อยกว่าแม้แต่นกอย่างคลั่งในฤดูสืบพันธุ์เรามีอารมณ์น้อยกว่านกเพราะว่าเมื่อเราได้ยินเสียงดนตรีสมองของเราดูเหมือนจะสงบและที่เรามีสมองอันสงบนั้นย่อมดีกว่าข้อนี้แหละที่หม่อมฉันได้เรียนมาจากพระองค์เลี้ยงห่านเอาไว้ถ้าเสด็จพี่โปรดไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าเทวทัตจะต้องเสด็จมาขอฟังคำอธิบายพี่ไม่กลัวเทวทัตหม่อมฉันไม่เคยคิดเลยว่าเสด็จพี่กลัวเทวทัตแต่สมองของเสด็จพี่ต่างหากไม่สงบพระองค์ทรงแย้มสวนแล้วก็ใช้พระหัตถ์ลูบไล้ขนนกเป็นมันอยู่ไปมาจนดูไม่รู้ว่ามันมีแผลอยู่ตรงไหน